สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวแฟ้มใส่การ์ดอุลตร้าแมนเด็กเกอร์นั่นเองงั้นเราไม่รอช้ามาดูแพ็กเกจกันเลยนะครับสำหรับตัวแพ็กเกจนะครับก็จะมาในแบบซองพลาสติกใสอย่างนี้เลยนะครับนี่เล่มก็เป็นเล่มบางๆเลยนะคือเอาจริงๆนะทุกคนตอนแรกผมนึกว่ามันจะออกมาแบบเหมือนสมุดแฟ้มใส่การ์ดของอุลตร้าแมน X หรืออุลตร้าแมนออฟอะแต่ว่าพอมาแบบนี้ก็จริงๆก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยแหละนะครับแต่ก็ไหนๆแล้ว ก็เก็บหน่อยแล้วกันอยากได้แฟ้มมาใส่การ์ดอุลตร้าแมนนะครับมันก็จะเป็นแบบเป็นซองพลาสติกใสธรรมดาเลยเนี่ยมีที่ห้อยด้วยนะครับนี่แล้วก็แกะตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยปึ๊บแกะง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ออกมาชึบนี่ซองไม่มีอะไรเลยนะนี่เลยครับผมแฟ้มอุลตร้าแมนเด็กเกอร์นะครับนี่ด้านในนี้ก็จะมีการ์ดแถมมานะครับผมอุลตร้าดิเมนชั่นการ์ด3ใบเลยทีเดียวนะครับนี่เอาแผ่นนี้ออกนะนี่ตรงนี้เขาบอกไว้ด้วยนะครับว่าใส่การ์ดในสมุดเนี่ยได้ทั้งหมด40ใบเลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะนี่เลยจะมีการ์ดติดกับสมุดมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสมุดกันก่อนนะนี่เลยนะครับตัวสมุดก็จะเป็นแบบเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยเราไม่สามารถเพิ่มหน้าได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบติดมากับสมุดเลยนะครับที่ใส่การ์ดเนี่ยเพิ่มไม่ได้เสียดายตรงนี้มากเลยนะครับจริงๆอยากให้เพิ่มได้นะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อหลายเล่มนะครับแต่จริงๆผมคงไม่ได้เก็บถึง40ใบหรอกนะผมก็เก็บแค่ใบที่ชอบแหละนะครับแล้วก็แบบมันเป็นสีขาวเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะครับคือมันดูไม่ค่อยมีอะไรอ่ะนะมาดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะมีเขียนว่า Ultra Dimension Card นะครับผมก็จะมีเราอุลตร้าแมนยุค New Generation นะครับผมตั้งแต่กิงกะถึงเด็กเกอร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีซีโร่มาด้วยนะครับผมก็เป็นเราอุลตร้าแมนนะครับมีเหมือนบาร์โค้ดของการ์ดอุลตร้าดิเมนชั่นการ์ดด้วยนะก็ใช้ได้ครับออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมด้านหลังก็เป็นเหล่าไคจูนะครับตั้งแต่สเฟียซอรัสเลยนะครับนี่ในสเฟียโกมารานะครับผมแล้วก็ไคจูมากมายนะครับอย่างไคจูแคปซูลตรงนี้หรือเซเวนเกอร์นี่มนุษย์ต่างดาวก็มีนะครับเนี่ยจักรราจักเกอร์นะครับอุลตร้าแมนเบเรียลอัตโทเชียสนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยจะมีเขียนว่าอุลตร้าดิเมนชั่นการ์ดนะครับผมนี่เลยนั่นเดี๋ยวเราไปดูการ์ดกันดีกว่านะครับผมและสำหรับการ์ดที่แถมมานะครับก็จะมีทั้งหมด3ใบเลยนะครับผมมาดูกันที่ใบแรกนะครับใบแรกเนี่ยจะเป็นอุลตร้าดิเมนชั่นการ์ดนะครับเป็นอุลตร้าแมนซีโร่บิยอนนะครับผมนี่ร่างนี้ก็ค่อนข้างเท่เลยนะครับอุลตร้าแมนซีโร่บิยอนด้านหลังนะครับผมรหัสก็จะเป็น TD นะครับ018นะแบบที่18นะครับดูใบต่อมากันสำหรับใบต่อมาก็เป็นอุลตร้าแมนเบเรียลอัตโทเชียสนะครับอันนี้เป็นมอนส์ดิเมนชันการ์ดนะครับผมมอนก็เป็นการ์ดฝั่งตัวร้ายนะครับพื้นหลังจะเป็นสีแดงนะรหัสด้านบนก็เป็นที่ดีแบบที่19นะครับด้านหลังสีขาวนะครับเท่มากสวยงามนะครับใบสุดท้ายที่แถมมาก็จะเป็น Shining Ultra Man Zero นะครับมีร่างสุดเทพของ Zero เลยนะครับผม Ultra Dimension Card นะครับแบบที่20นะครับผมนี่เลยด้านหลังงั้นเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกับตัว DX Ultra Defresher กันเลยนะครับThank you.
มาครับผมเราเล่นกับ DX ไปแล้วต่อมาแล้วก็มาเก็บการ์ดเข้าแฟ้มกันดีกว่านะสำหรับวิธีใส่การ์ดนะครับคือที่ใส่การ์ดเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังนะครับผมนี่เลยนะนี่มันจะมีช่องอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เอาการ์ดเนี่ยมาสอดเข้าไปนะครับนี่เลยสอดไปด้านหลังตรงนี้นะครับมันมีช่องอยู่ฟื้บนี่ตอนนี้ก็ใส่การ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเด้เลยเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ใส่การ์ดทั้งหมดที่ผมมีแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมมีนิดเดียวนะนี่เลยมาเปิดดูกันนะครับด้านหน้านี่เลยโอ้โหก็จะเป็นแบบการ์ดรหัส PR นะครับเนี่ยนะตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์4เลยนะครับนี่อันนี้เป็นการ์ดที่แถมกับซอบบี้นะสวยงามนะครับการ์ดทองเปิดมาด้านหลังนี่ก็จะเห็นด้านหลังด้วยนะครับสวยงามเลยด้านนี้ก็เป็นเหล่าอุลตร้าแมนเดกเกอร์นะครับผมก็จะมีการ์ดที่แถมกับ DX 2ใบนะแล้วก็การ์ดที่แถมกับหนังสืออุลตร้าแมนเดกเกอร์โตอัสโบนะครับแล้วก็ SF Figuarts อุลตร้าแมนเดกเกอร์นะครับแหมสวยงามจริงๆแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ต้าแมนเดเกอร์สวยมากแล้วก็อีก3ใบนะครับก็ได้มาในเล่มนี้เลยนะครับผมอุลตร้าแมนซีโร่บิยอนรอดแมนเบเรียลอาร์โทเชียสนะครับแล้วก็อุลตร้าแมนไซนิ่งอุลตร้าแมนซีโร่นะครับสวยงามมากก็คาดว่าน่าจะมีเพิ่มนะครับผมใครอยากให้ผมรีวิวอุลตร้าดิเมนชั่นการ์ดชุดไหนก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับถ้างบมาเมื่อไหร่เดี๋ยวได้รีวิวให้ดูแน่นอนนะครับผมนี่แหละสวยงามเลยนะครับเนี่ยแต่พอใส่แล้วมันก็ดูมีอะไรหน่อยนะไม่ใช่แบบสีขาวโล่งๆแต่จริงๆทำลายอะไรมาสักหน่อยก็ได้นะครับสีขาวแล้วมันรู้สึกโล่งเหลือเกินนะเหมือนแฟ้มธรรมดาเลยแต่ก็โอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวแฟ้มใส่การ์ดอุลตร้าแมนเดกเกอร์นะครับโดยรวมชุดนี้ก็ทำออกมาได้โอเคดีครับถึงแม้ดีไซน์ภาพปกมันจะดูลกๆไปหน่อยนะแต่มองไปเรื่อยๆก็สวยดีครับและตอนนี้แฟ้มการ์ดอุลตร้าแมนเดกเกอร์เนี่ยก็ออกมาอีกชุดแล้วนะคือผมซื้อชุดนี้ก่อนที่จะมีประกาศชุดใหม่ออกมานะครับไม่งั้นผมซื้อชุดใหม่ละเพราะผมรู้สึกว่าดีไซน์ปกแล้วก็การ์ดที่แถมมาของชุดใหม่เนี่ยมันสวยกว่าชุดนี้เยอะเลยนะครับโอเคครับนั้นสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วนะบ๊ายบาย